เดี๋ยวนี้ต้องใช้สี่ตาแล้วสองตาอ่านไม่ออกต่อไปเป็นเวลาที่ไขปัญหาให้ผู้ที่มีความสงสัยบางอย่างบางเรื่องสงสัยเยอะ ความสงสัยนี่มีอยู่ทุกที่แทบทุกคนแม้แต่เมื่อเช้านี่ไปบิณฑบาตยังมีโยมสงสัยอยู่นี่ใกล้ๆศูนย์ยุวพุทธเรานี่แหละแกเดินมาก็มาเจอพอดีอยู่ที่ร้านขายกับข้าวแกก็เดินเข้าไปนิมนต์เจ้าข้าพอไปยืนปุ๊บแกก็จับถั่วขึ้นมาถั่วคั่วที่เขาคั่วอบนะอันนี้พระฉันได้หรือเปล่าแกว่าอาตมาก็เลยบอกว่าโอ้ยใส่บาตรถามพระโยมนี่แหละนึกว่าจะมีของแปลกตั้งแต่บ้านนอกอยู่ในกรุงเทพก็มีเอาใบเล็กๆก่อนนะใบเล็กๆแล้วก็ใบใหญ่อันเทมวานกับเมื่อตอนเมื่อกี้นี่แหละ สั้นๆ อันนี้คงจะเป็นโยมผู้ชายถามมาบอกว่าหลวงปู่ที่พระอาจารย์อุปถากนั้นตอนที่เป็นสมณีชื่อว่าอะไรว่าอย่างนั้นแล้วอยู่ที่ไหน ท่านชื่อว่าหลวงปู่บัวล่าคัมภีรปัญโย อยู่ที่วัดเขาปลายบัดชื่อบ้านว่าบ้านคบเมืองหรือบ้านปราสาทเมืองต่ำที่นั่นเป็นปราสาทเป็นที่อยู่ของพวกขอมเก่าเป็นปราสาทบ้านปราสาทเมืองต่ำหรือบ้านคุกเมืองชื่อภาษาเขมรวันนั้นบอกว่าเวทพนมปรีบัตภาษาเขมรว่าอย่างนั้น ท่านเสียชีวิตแล้วเสียเมื่อปีพ.ศ.หลวงปู่ชามรณภาพก็ห่างกันไม่นานท่านก็มรณภาพเช่นเดียวกันปีเดียวกันพ.ศ. 2535ท่านละสังขารไปแล้วหลวงปู่องค์นั้นด้วยวัยที่ไม่แก่เท่าไหร่64ปีแต่ตระกูลของท่านนี่เป็นคนอายุยืนโยมแม่ของท่านนี่104ปีหูนี่ยานเกียบถึงบ่าโยมแม่ของท่านนะโยมแม่ของท่านก็เป็นคนมีบุญเพราะว่าโอ้บวชนานมากโยมแม่ของท่านแม้แต่ก่อนจะตายนี่แกยังเดินจงกรมรอบเตียงเดินจงกรมนี่รอบเตียงเดินได้อยู่จนถึงวันจะตายโยมแม่ของหลวงปู่องค์นี้แหละท่านอุปถากแม่ท่านดีมากดูแลแม่ อ้าวก็ผ่านไปเนาะทีนี้พอมีสมาธิจะนอนไม่หลับหลายวันจนร่างกายเพลียจะแก้ไขยังไงอันนี้เราเข้าใจสมาธิผิดไปโยมนะพอมีสมาธิบอกว่านอนไม่หลับจริงๆแล้วสมาธินี้หนึ่งแหละคือความตั้งใจมั่นสองคือความสงบแห่งจิตจิตที่มีความสงบจะหลับก็ตามจะตื่นอยู่ก็ตามหรือยืนเดินนั่งนอนจะมีปีติสุขอยู่ตลอดจิตใจนี้จะอิ่มเอิบค
ความสุขที่เกิดจากสมาธิหาที่เปรียบไม่ได้จะนอนก็ตามจะนั่งก็ตามจะยืนอยู่ก็ตามจะไปไหนมาไหนจะทำอะไรอยู่ก็ตามนี้คือองค์แห่งสมาธิจะทำให้เกิดความสุขอิ่มเอิบอย่างหลวงปู่มั่นประวัติหลวงปู่มั่นวันไหนท่านบอกว่าวันไหนท่านเกิดสมาธิท่านจะนั่งตลอดคืนสมาธิที่มันเกิดขึ้นท่านกลัวว่ามันจะหายไปแต่สำหรับเราโอ้ยวันนี้สบายแล้วนอนทิ้งไปเลยพอวันหลังมาจะนั่งสมาธิวุ่นวายอีกแล้วเนี่ยเราทรงไม่ได้เราทรงอารมณ์นั้นๆไม่ได้เป็นคนหลงลืมแต่ละคนแต่ละคนที่ปฏิบัติภาวนาบางทีได้รับความสุขสมาธิปีติหรืออารมณ์ที่ดีๆแต่เราไม่ทรงไว้ลืมปล่อยปะละเลยไปอย่างนี้เป็นต้นมันก็เลยไม่ได้มันก็เลยยากอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันแหละนอนไม่หลับว่าสมาธิมันยังไม่ใช่สมาธิยังไม่ใช่จิตใจยังไม่เป็นสมาธิยังมีอะไรลึกๆอยู่ในใจของเราที่เรานอนไม่หลับแล้วก็อ่อนเพลียด้วยอย่างนั้นถือว่ายังไม่ได้สมาธิยังไม่เกิดยังเป็นความวิตกกังวลแห่งใจอยู่เราเลยนอนไม่หลับไม่ใช่สมาธิเราต้องดูใจเราใหม่นะคุณโยมจะแก้ไขยังไงบอกว่าต้องแก้ไขที่ตัวเราดูเข้าไปลึกๆในจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานดูจิตในจิตที่ว่ามันทำไมถึงนอนไม่หลับหาเหตุผลทำไมมันถึงอ่อนเพลียหาเหตุหาผลอยู่ในตัวเราเองท่านบอกว่าโอปัญญิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวเราคือดูเราอย่าไปดูที่อื่นอย่าไปดูที่ไหนดูเข้าไปลึกๆนั่นแหละเหมือนกับคำตอบวันนี้แหละโยมเอาไปคิดเรานึกว่าเราเป็นสมาธิแล้วก็ไม่ใช่ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาไปดูนะ อ้าวต่อมาการนั่งสมาธินั้นนี่เราควรกำหนดจิตไว้ที่ตรงตำแหน่งไหนถึงจะเหมาะสมที่สุด ตำแหน่งของจิตมีได้ทุกที่เรานั่งหรือยืนหรือเดินหรือนอนอันไหนมันปรากฏชัดก่อนที่เรานั่งแล้วถ้าลมหายใจมันปรากฏชัดแก่เราเรารู้ลมหายใจก่อนจับตรงนั้นถ้าสมมติว่าเรานั่งสมาธิไปนี่เรานั่งนั่งอยู่นี่โอ้เรามีความรู้สึกว่ามันเกิดความสุขปีติมันเกิดขึ้นแล้วจับดูที่ตรงปีติดูมันดูความสุขอันนั้นเสวยความสุขนั้นไปดูไปเพ่งมันไปหรือเรานั่งไปมันรู้สึกเกิดเวทนาคือความเจ็บปวดเมื่อยมืออะไรต่างๆนะก็ดูมันได้ดูมันดูมันเพื่อให้รู้หรือเรานั่งไปนั่งไปบางทีอาจจะเกิดภาพนิมิตเกิดเห็นอะไรต่างๆนานาก็ดูที่ตรงนั้นก่อนให้ดูที่ตรงนั้นก่อนเอากายคนตายบ้างเกิดแสงเกิดสีเกิดอะไรต่างๆนานาเราต้องดูอันนั้นก่อนที่มันมาปรากฏกับเราไม่ใช่ว่าเราจะมาดูตั้งแต่ลมหายใจไม่ใช่อารมณ์กรรมฐานหรือบางทีเรานั่งไปนั่งไหมเกิดจิตใจของเรานี่มันรู้สึกมีความสงบดูที่ความสงบนั้นอีกอย่างนี้เป็นต้นหรือนั่งไปแล้วมันฟุ้งซ่านเราก็ดูตรงที่ฟุ้งซ่านนั่นแหละอย่างนี้เราไม่ต้องไปเอาไปจดจ่ออยู่กับตำแหน่งไหนที่ไหนมันเกิดขึ้นกับเราก่อนเราดูตรงนั้นแล้วสิ่งอื่นมันจะตามมาขอให้มันชัดอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งอื่นจะตามมาอย่างนี้เป็นต้นไม่ต้องจำกัดว่าจะต้องไปวางที่ตรงท้องหรือที่ตรงเท้าเราหรือตรงที่ลมหายใจเราไม่ต้องกำหนดเพียงแต่ว่าเริ่มต้นคือลมหายใจนี้คือตัวเริ่มต้นที่ท่านบอกว่าอาณาปานสติพอเราเริ่มต้นไปแล้วปุ๊บอันไหนมันจะเกิดเอาดูมันที่ตรงนั้นทีนี้อย่างนี้เป็นต้นอันไหนมันจะชัดนี่ภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะค่อยรู้จักไปหรอกไม่ใช่ว่าจะรู้เอาที่ตรงนี้ตรงเดียวไม่ใช่นะเราเริ่มต้นไปจากนั้นไปเราก็เอาไปทำที่บ้านบ้างที่ไหนบ้างว่างๆแล้วก็ดู
ไม่ใช่กลับไปแล้วก็ลืมไปไม่ใช่มันก็ไม่เกิดอย่างนี้ต้องให้มันติดต่อท่านบอกว่าทำให้มันเกิดสันตติการปฏิบัติภาวนามันจึงจะเกิดผลสันตติคืออะไรคือการสืบเนื่องหรือสืบต่อต่อไปอย่างนี้เป็นต้นอ้าวต่อมาคำถามต่อมาอีกบอกว่าสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาแตกต่างกันอย่างไรเรียนภาวนาแล้วมาหลายสายควรจะเอาสายไหนเป็นหลักโอ้ไม่ต้องหรอกโยมสมถะนี่คือการเขาเรียกว่าบริกรรมบริกรรมการเพ่งการเพ่งเพ่งแสงเพ่งสีเสียงดินน้ำลมไฟหรือลูกประคำเรามาจับแล้วกำหนดพุทโธพุทโธพุทโธธัมโมธัมโมเมตตากรุณาบุญหรือเราสวดบทโน้นบทนี้นี่เขาเรียกว่าสมถะส่วนวิปัสสนาคือการดูนามธรรมคือใจอย่างเดียวดูเข้าไปลึกๆในใจนี่ท่านบอกว่าปฏิบัติแบบวิปัสสนาอันไหนถูกอันไหนผิดแตกต่างกันยังไงไม่ถูกไม่ผิดสมถะก็เพื่อจะเข้าไปหาวิปัสสนาได้ไม่เป็นไรเราจะทำอันไหนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรไม่แตกต่างเพียงแต่ว่าเราจะทำสมถะก็มุ่งตรงไปนู่นแหละเพื่อขัดเกลากิเลสตัณหาราคะมานะทิฏฐิเพื่อทำจิตใจให้สงบมุ่งสู่มรรคผลนิพพานไม่ใช่มุ่งอย่างอื่นตรงนั้นถ้ามุ่งไปอย่างอื่นนั้นผิดจะสมถะก็ผิดจะวิปัสสนาก็ผิดมุ่งเพื่อจะให้ดำดินบินบนหายตัวไล่อยู่ยงคงกระพันอย่างโน้นอย่างนี้เหาะเหินเดินอากาศเป็นคนวิเศษวิโสถ้าเรามุ่งตรงไปที่ตรงนั้นนั้นคือผิดทำวิปัสสนาหรือก็ผิดจะสมถะก็ผิดเพราะผิดไปจากคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นอันว่าทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาไม่แตกต่างกันหรอกเพียงแต่ว่าสมถะนี้จะไม่สงบลึกท่านว่าอย่างนั้นหรือดวงปัญญาก็จะไม่ลึกแต่วิปัสสนานี้จะลึกซึ้งจนตัดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิราคะโทสะโมหะออกไปจากขันธสันดานได้ส่วนสมถะเพียงแค่สงบเพียงผิวเผินนี้เองอย่างนี้เป็นต้นเอานะต้องฟังแล้วต้องจำมาไว้นะโยมฟังตอบแล้วจะทิ้งไปเลยไม่ได้ต้องจำไว้เอาไปคิดตอนนี้เอาไปคิดคนไหนเป็นเจ้าปัญหาก็เอาไปคิด ต่อมามีบางครูบาอาจารย์เคยบอกว่าถ้าเราถูกจริตกับสายไหนกับสายไหนให้เรียนสายนั้นแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าเราถูกจริตกับสมถะหรือวิปัสสนาขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วย สายที่เขาพูดกันเนาะหลายคนแต่ก่อนนี่อาจารย์ก็เคยวุ่นวายเรื่องสายเหมือนกันเลยวุ่นวายอย่างเขาบอกว่าสายหนอสายหนอคือนี่เด็กพระดุจพระคุณหลวงพ่อเรานี่แหละถือว่าหลวงพ่อเราท่านเจ้าคุณพุทธาจารย์ที่ท่านเรียนมาหลวงพ่อมหาธนิตหรือหลายๆหลวงพ่อที่ท่านร่ำเรียนมาจากประเทศพม่าท่านก็เอามาสั่งสอนเป็นสายวิปัสสนายุบหนอพองหนอหายใจเข้าหายใจออกกำหนดดูที่ท้องยุบหนอพองหนอเดินจงกรมก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออันนี้ก็เรียกว่าสายหนอแต่ทีนี้ทางครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานเราจะมีหลวงปู่มั่นหรือหลวงปู่เสานี้เป็นคนที่เริ่มต้นคิดค้นเอาคำว่าพุทโธนี้มาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาจนกระจายไปจนกระจายไปอันที่เรียกว่าสายอีกสายหนึ่งว่าสายพุทโธที่นี้สายไหนสายถูกหรือผิดหรือถ้าจะเป็นอีกสายหนึ่งกันแทนถ่ายลูกแก้ววัดพระธรรมกายท่านตรงนั้น
เราไม่ต้องไปคิดในเรื่องการถูกจริตกับสายไหนเอาเป็นอันว่าเราปฏิบัติภาวนากำหนดแบบไหนที่จิตใจเราแล้วในจิตใจของเราเวลาเรากำหนดเวลาเราทำเราทำแล้วมันรู้สึกสบายนั่งแต่ก่อน อาจารย์เคยปฏิบัติภาวนากับหลวงพ่อเจ้าคุณพุทธาจารย์มามากสมควรเพราะเป็นเนนก็เคยอุปถากท่านด้วย อยู่เป็นเนนสมัยนั้นคงจะเป็นพ.ศ.2517คิดว่าอย่างนั้นพ.ศ.2517เคยร่วมปฏิบัติภาวนากับท่านนั่งถามทีละเดือน2เดือนทีละเดือน2เดือนแต่ละปีแต่ละปีท่านจะพาเดินทุรงในเดือนพฤษภาอย่างนี้แล้วก็ทำมาจนถึงนู่นอายุเราบวชเป็นพระก็ทำแต่ทำแล้วมันรู้สึกหายใจไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่แต่ทำนะแต่ทำแต่ทีนี้พอนี่แหละมาปฏิบัติภาวนากับพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาท่านเรากำหนดแบบง่ายๆโอ้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเออมันรู้สึกสบายล่ะรู้สึกสบายเดินก็พุทโธพุทโธพุทโธรู้สึกสบายแต่ก่อนนี่เรารู้สึกไม่ค่อยสบายมันปวดขาเพราะเราเดินช้าๆนี่ไม่ถูกกับจริตเราละไม่ถูกกับจริตเราเราก็เลยพุทโธอย่างที่ท่านว่าช้าเร็วไม่ว่าบางทีเอามือไขว้หลังบางทีปวดแขนเราก็ขยับไปด้วยเออมันรู้สึกโล่งใจสบายใจในที่สุดเราก็ปฏิบัติภาวนาอย่างนั้นเอาพุทโธเป็นที่ตั้งกับลมหายใจก็ปฏิบัติมาจนเท่าทุกวันนี้นี้คือถูกจริตเราละถามว่าอันไหนผิดอันไหนถูกไม่ผิดไม่ถูกไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกบางคนอาจจะถูกจริตกับช้าช้ากำหนดแบบช้าช้าพันภาวนาแบบกำหนดช้าช้าหายใจเข้าช้าช้าหายใจออกช้าช้าเดินช้าช้านี่บางคนอาจถูกจริตหรือบางคนอาจถูกจริตในการนั่งพอนั่งแล้วสบายสวดมนต์ไม่สบายบางคนนั่งไม่สบายแต่เวลาสวดมนต์ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นบางคนนั่งก็ไม่สบายสวดมนต์ไม่สบายแต่เดินจงกรมสบายกว่าอย่างนี้เราจะไปทำอย่างเขาไม่ได้เพราะอุปนิสัยปัจจัยมันต่างกันมันต่างกันบุญวาสนาบารมีก็ต่างกันฉะนั้นให้ดูตัวเองพอทำแล้วเกิดความสบายขึ้นมานั่นแหละให้เรารู้ว่าเออนี้เราถูกละแต่ให้จิตใจนั้นมุ่งเพื่อละราคะโทสะโมหะมุ่งเพื่อมรรคเพื่อผลเพื่อนิพพานเพื่อบุญกุศลไม่ได้เพื่ออย่างอื่นนี่เรามุ่งตรงไปที่ตรงนี้อันนั้นคือถูกละแต่ถ้ามุ่งไปทางอื่นเหมือนไสยศาสตร์ก็แล้วผิดไปละเราไม่ต้องมุ่งไปมุ่งเพื่อให้จิตใจนี้บริสุทธิ์ผุดผ่องตรงนี้ละถูกต้องจะสายไหนก็แล้วแต่นะไม่ผิดไม่ถูกทั้งพุทโธทั้งยุบหนอพองหนอหรือสายโน้นสายนี้เราก็ไม่ต้องไปคิดละดูที่ตัวเราดีกว่าปฏิบัติภาวนาไปถ้ารู้สึกมันโล่งใจสบายใจแล้วก็ทำไปอย่างนี้เป็นต้นนะ กราบเรียนถามพระอาจารย์เวลานั่งมักจะหลับบ่อยๆมักจะหลับบ่อยคะแก้อย่างไรกำหนดได้บ้างคะสองการปฏิบัติมาฟังหลายแนวดูลมยุบพองพุทโธตัวเราเองจะสับสนจับจุดอะไรไม่ได้ว่าอย่างนั้นก็เหมือนกันกับทำคำถามเมื่อกี้นี่แหละทีนี้ไม่ต้องไปเอาแนวไหนละดูที่เราดีกว่าใครจะว่ายังไงแล้วก็ฟังไว้คนนั้นมาว่าอย่างนี้ก็ฟังเอาไว้ฟังไว้อย่าเพิ่งไปทำตามพิจารณาซะก่อนจริงๆก็คืออยู่ที่ตัวเราเพ่งอยู่ที่ตัวเราดูกับตัวเรานี้แหละอย่าไปสงสัยกับพุทโธท่านกับยุบหนอพองหนอท่านไม่ต้องไปยากให้ดูที่เรานี่ถ้าขยันมันเพียรกำหนดแล้วจะรู้ถ้า
เราทำแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้นะจะบอกให้ถึงพระอาจารย์ตอบให้ไปนี้เราก็ไม่รู้อีกเพราะอะไรเพราะเราไม่ปฏิบัติดูไม่ปฏิบัติดูก่อนปฏิบัติไปเรื่อยๆดูก่อนบางทีเราอาจจะว่าไม่ถูกแต่ทำไปมันถูกนะจิตใจเรานี่บางทีมันคิดอย่างหนึ่งบางทีมันคิดอีกอย่างหนึ่งวันนี้มันคิดอย่างนี้วันหนึ่งมันคิดอีกอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นท่านั้นให้ดูดีๆจิตของเรามันกลับกอกหลอกลวงสารพัดต้องดูที่ตัวเราให้มากๆแต่ละคนอ้าวไม่มีอะไร ต่อมานมัสการพระอาจารย์ถ้าจะบริกรรมพุทโธแต่จะรู้ที่ยืนเดินนั่งควรทำอย่างไรคะทำได้ไหมคะได้พุทโธยืนก็ได้นั่งก็ได้เดินก็ได้แม้แต่นอนนี่ยังได้เลยนอนนี่นะนอนพุทโธนี่รู้อยู่กับพุทโธรู้อยู่การยืนมันรู้ด้วยกันได้รู้ว่าเรายืนนี่พุทโธยืนพุทโธด้วยการยืนเดินพุทโธด้วยการเดินนั่งพุทโธด้วยการนั่งได้รู้ด้วยกันได้เหมือนกับเราทานอาหารโยมเราทานอาหารนี่นะทานอาหารมีหลายอย่างพริกเรารู้อันนี้แกงจืดเรารู้อันนี้ผัดเรารู้นี้ช้อนเราก็รู้นี้ถ้วยเราก็รู้เอามากินดูเราก็รู้ว่าอันนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ดูด้วยกันนี่แหละทั้งที่มันหลายอย่างการยืนการเดินการนั่งการนอนกับพุทโธก็เหมือนกันเรารู้ด้วยกันได้ด้วยจิตนี่แหละรู้ด้วยกันได้ไม่เป็นไรเอาปฏิบัติให้รู้นะอย่าไปหลง อ้าวต่อมาหากไม่มีครูบาอาจารย์แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าหรือผิดทางอย่างไรเพราะอะไรจะสังเกตยังไงจึงจะพึ่งตนเองได้ก็ตรงนี้แหละที่ท่านบอกให้ฟังธรรมะกับครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่ากาเลนะธรรมัสสวนังเอตมังคารมุตตมังการฟังตามการตามเวลาฟังธรรมะตามการตามเวลาการปุจฉาวิสัสนานี้คือปุจฉาวิสัสนาถามมาตอบไปสงสัยอะไรถามมาแล้วตอบไปนี้ปุจฉาวิสัสนากาเลนะธรรมัสสวนังเอตมังคารมุตตมังกาเลนะธรรมัจฉากัจฉาคือการถามการตอบธรรมะเป็นมงคลอันประเสริฐก็จะให้รู้ที่ตรงนี้และสำคัญอยู่ที่ครูบาอาจารย์อยู่ถ้าเราทำเองเราคงรู้ยากรู้ได้ยากฉะนั้นต้องพึ่งพาผู้รู้ครูบาอาจารย์ผู้เคยปฏิบัติมาก่อนเพียงแค่อ่านไม่เท่าไหร่เพียงแค่อ่านในหนังสือมีหลายเล่มอาจจะสับสนในการอ่านด้วยซ้ำไปฉะนั้นเราฟังด้วยฟังครูบาอาจารย์ด้วยปฏิบัติด้วยอ่านด้วยศึกษาด้วยปริยัติปฏิบัติไปด้วยเราจึงจะเข้าใจมันจำเป็นอยู่กับครูบาอาจารย์ก่อนจะพึ่งพาตัวเองเราต้องมีครูบาอาจารย์นะอันนี้แหละคือก็มีครูบาอาจารย์แล้วนี่ฉะนั้นก็ต้องพึ่งพาครูบาอาจารย์แหละสำหรับเรานะพึ่งพาครูบาอาจารย์ก่อนรู้แนวทางแล้วค่อยพึ่งตนเองนะ อ้าวต่อมาใบใหญ่นะที่นี่ ใบใหญ่ เวลายังเยอะอยู่ 1. ถ้านั่งสมาธิอยู่แล้วยุงกัดว่าอย่างนั้นอยู่ว่าอย่างนั้นนะยุงกัดไล่ยุงได้ไหมคะหรือแค่กำหนดรู้ว่ายุงกัดอันนั้นแล้วแต่โยมนะ แล้วแต่โยมจะไล่หรือไม่ไล่ก็แล้วแต่อาจารย์ไล่อยู่นะไล่ไม่ให้มันกัดให้ไล่อยู่ กัดมากๆก็ไม่ดีไล่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ไม่ต้องไปตบเปี้ยเปี้ยปะปะอันนี้ไม่ดีไล่ได้อยู่ไล่มันออกละดีที่สุด
ถ้ามียามีอะไรทาไว้ป้องกันไว้ไม่ให้มันรบกวนตอนนั่งปฏิบัติภาวนานี่จะดีถ้าสมมติว่าเรานั่งข้างนอกแต่สำหรับที่นี่ยุงคงไม่ชอบห้องแอร์นะแต่ถ้าไปนั่งข้างนอกแน่นอนและมันกัดเราแน่เอาไม่เป็นไรไล่ได้ขอแนะนำว่าจะปล่อยให้มันกัดเลยเอาต่อมาถ้านั่งสมาธิแล้วเป็นเหน็บเปลี่ยนอริยบทหรือเปลี่ยนท่านั่งได้ไหมได้อยู่แต่ว่าขอแนะนำว่าให้อดทนเสียก่อนถ้างั้นมันจะเป็นนิสัยเปลี่ยนเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะเปลี่ยนแล้วแป๊บเดียวก็จะเปลี่ยนแล้วเจ็บมาไม่ทันที่ใดก็จะเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นนิสัยอย่างนั้นฉะนั้นอดทนไปก่อนจะเป็นเหน็บซาจะเจ็บโน่นเจ็บนี่ก็ช่างมันแต่อดทนไว้ก่อนอดทนจนกว่าจะอดทนไม่ได้แล้วค่อยเปลี่ยนอย่างนี้เป็นต้นนะต้องให้มีนิสัยอดทนต่อสู้โอ้อาตมาเคยนั่งนะนั่งเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์โอ้ยท่านนั่งได้ท่านนั่งได้ยังไงนั่งได้ทั้งคืนคิดดูว่าทั้งคืนนับตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินลงไปนี่แหละท่านนั่งโดยเฉพาะประวัติหลวงปู่มั่นเราอยากนั่งได้มั่งทดสอบโยมทดสอบนั่งโอ้โหชั่วโมงหนึ่งผ่านไปสองชั่วโมงพอเข้ามาชั่วโมงที่สามปุ๊บมันทรมานทรกรรมเหลือเกินเหมือนไฟนิ่มมาลนที่ตูดเราเลยแหละมันร้อนมันเจ็บมันปวดมันอะไรต่างๆนานาสามชั่วโมงผ่านไปโอ้ยไม่ไหวก็เปลี่ยนท่าเปลี่ยนกลับไปมันก็พอได้อยู่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแต่มันเพลียเหลือเกินเพราะอะไรเพราะสมาธิเราไม่มีเลยนี่แหละตรงนี้แหละพลังแห่งสมาธิไม่มีมีแต่พลังความอดทนต่อสู้เอาวันนี้ได้เที่ยงคืนได้ตีหนึ่งไม่เป็นไรวันใหม่ต่อไปเอาอีกทำอยู่อย่างนั้นครึ่งเดือนนะพยายามอดทนมาอยู่ที่นั่นครึ่งเดือนไม่ไหวไม่ได้ตัวนี่ผ่ายพร้อมดูตัวเองนี่มันผ่ายพร้อมไปหมดเลยมันอยากได้อยากนั่งได้ทั้งคืนจะได้แบบไหนก็แล้วแต่ขอให้ได้ทั้งคืนมันว่าอย่างนั้นจะทุกข์จะทรมานเท่าไหร่ก็ช่างมันเถิดเอา15วัน16วันผ่านมาที่นี่วันสุดท้ายนี่โอ้วันนี่แหละวันที่16นี่แล้ววันที่16 17เนี่ย16วันผ่านมานี่เวลาปวดเบาแล้วก็ไปเบาก็กลับมานั่งใหม่มันพอได้ทีละ1ชั่วโมง2 3 4ไปปวดหนักปวดเบาไปอีกละก็กลับมาใหม่ก็ได้1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้เที่ยงคืนตี1ตี2มันได้อยู่แต่มันก็ได้อย่างนั้นแหละเพราะเราเปลี่ยนเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็กลับมาก็ได้ที่อยากได้จริงๆคือนั่งในอริยบทเดียวจะเปลี่ยนก็ตามจะเปลี่ยนทางนี้ก็ตามแต่ขอให้ได้ท่านั่งนั่งอยู่นี่แหละไม่ไปไหนนี่อยากจะให้มันได้อย่างนี้ในความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นโอ้ยนั่งวันนั้นเนี่ยเอากระโถนมาเลยโยมเอากระโถนมาจะลองดูใจมันจะเป็นยังไงนะฝึกใจเนี่ยมันทำไมฝึกยากจังเอากระโถนมาไว้ใกล้สองอันกระโถนนี้ทั้งหน้ากระโถนนี้เอาไว้ข้างหลังกระโถนนี้เอาไว้เบาใส่อันนี้ถ้าปวดหนักก็จะใส่อันนี้เอามาใส่อย่างนั้นอันนี้อยู่ไกลนั่นอยู่บ้านนู้นบ้านกะเหรี่ยงปรากฏว่าเป็นพรรษาที่10คิดว่าอย่างนั้นจำไม่ได้ปรากฏว่าพรรษาที่10นั่งวันนั้นนั่งจริงๆบังเอิญมันปวดมานี่ปวดเหงื่อนี่ซึมไปออกทั้งทั่วสรรพพังร่างกายเลยเหงื่อมันซึมมันปวดมันร้อนปวดแสบปวดร้อนพูดง่ายๆไม่เปลี่ยนท่าแต่กระดูกกระดิกไม่เปลี่ยน
กระดุกกระดิกอยู่อย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้วันนั้นมันบังเอิญไม่ปวดหนักไม่ปวดเบาเราอยากจะให้มันปวดแต่มันไม่ปวดมันจะได้ขยับออกไปสักทีหนึ่งนะมันไม่ปวดเอาไม่ปวดก็นั่งแต่ปวดนี่มันปวดจริงๆปวดทั่วร่างกายนี่ปวดมากๆเลยเหมือนกระดูกมันจะขาดไปเป็นท่อนเลยจริงๆอู้ยตายอ้าวสู้กันอยู่นั่นล่ะสู้โอ้เอาจริงๆเลยไปมาตัวนี้เปียกยางตายเขาเรียกว่ายางตายแผ่นหลังนี่เปียกหมดเลยมันเป็นเม็ดออกมาหน้าอกมันเป็นเม็ดออกมาหน้าผากมันเป็นเม็ดออกมานั่งไปมานั่งไปนั่งมานึกไปถึงคนตายมีกระดูกไหมคนตายมีเนื้อหนังไหมคนตายมีขามีแขนไหมมีทำไมคนตายเขาจึงนอนอยู่ได้เป็นวันๆเพราะเขาไม่มีจิตเขาไม่มีวิญญาณครองโอ้เหตุที่มันเจ็บก็คือจิตวิญญาณนี้มันยึดในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเรามันไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางมันมีความยึดมั่นถือมั่นเอ้าความรู้ชนิดนี้มันเกิดขึ้นมาละที่นี่ฉะนั้นจะทำยังไงล่ะปล่อยวางสิมันไม่มีอะไรในตัวในตนนี่มันดูไปดูมาไปมามันเหมือนสองคนละที่นี่เหมือนสองคนยังไงเหมือนจิตมันมีอีกดวงหนึ่งดูเรากำลังนั่งอยู่ไม่มีอะไรนี่แหละมันพูดกันยากแต่ที่ตรงนี้แหละที่นี่มันดูอยู่เฉยๆที่นี่อ้าวนั่งไปนั่งมาเหงื่อที่ว่าร้อนๆที่ว่ามันออกนั่นนะที่ว่ามันร้อนทั้งร้อนนั่นแหละเวลาจิตเราเข้าไปสู่ความสงบจริงๆแล้วสิ่งที่ว่าร้อนๆเหงื่อที่ออกมากลับกลายเป็นเย็นโยมเย็นสบายนั่งไปอยู่ที่นั่นน่ะนั่งไปนั่งมานะได้ยินเสียงนกมันร้องจิ๊ดแจ๊ดจิ๊ดแจ๊ดจิ๊ดแจ๊ดโอ้เสียงนกนี่เพราะว่าเสียงนกเราก็ลืมตาขึ้นโอ้สว่างโอ้โล่งใจเลยวันนั้นได้ทั้งคืนได้ทั้งคืนโล่งใจพอกลับมาที่นี่นะกลับมาถึงที่พักที่ฉันมาคำดูตูดตัวเองตายนั่งคิดดูนั่งจนตูดพองคิดดู15วันก็เพราะว่าเวลาเราปวดนะเวลาปวดมันก็ขยับอยู่อย่างนี้ขยับอยู่อย่างนี้ทำไมจึงรู้ว่าตูดมันพองก็เอากระจกเรามาส่องดูกระจกผสมเอาทำไมมันปวดจังทำไมมันปวดแสบปวดร้อนอย่างนี้ล่ะก็ส่องดูตัวเองอู้ยเหมือนกระตูดลิงเลยทีนี้ดูไปดูมาเอามันต้องฝึกถึงขนาดนั้นแหละต้องฝึกถึงขนาดนั้นโยมก็ลองดูก็ได้ ต่อมาที่นี่นมัสการพระอาจารย์ขอกราบรัตนาพระอาจารย์แสดงธรรมเกี่ยวกับมรรคมีองค์8ตัวนี้เอาไว้ทีหลัง กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพขอให้หลวงพ่ออาจารย์เมตตาอธิบายสอนเรื่องการดูจิต อย่างเดินจงกรมดูอย่างไรขณะนั่งสมาธิมีจิตฟุ้งซ่านคิดเรื่อยๆต่างๆขอให้หลวงพ่อเมตตาสอนว่าจะทำหรือกำหนดอย่างไรดีให้จิตหายฟุ้งซ่าน 3. ขอท่านสอนวิธีกำหนดลมให้ใจเข้าออกด้วยหมายอย่างนั้น เรื่องจิตฟุ้งซ่านเป็นของธรรมดาจะบอกไว้ให้ไม่ใช่ของแปลกเพราะอะไรเพราะว่าจิตของเรานี่คุ้นเคยอยู่กับโลกมามากต่อมากตั้งแต่เกิดสัมผัสกับความดีความไม่ดีเสียงอะไรต่างๆนานาการดูการเห็นการสัมผัสแม้แต่คุณพ่อคุณแม่เราปู่ย่าตายายเราเพื่อนๆของเราสิ่งที่เราเห็นได้สัมผัสหรือความโลภความโกรธความหลงที่มันฝังอยู่ในขันธสันดานของเราเราฟุ้งซ่านมาแล้วกี่ภพกี่ชาติโยม
ทีนี้เราจะมาจับให้มันสงบลงขณะนี้เดี๋ยวนี้นี่มันเป็นสิ่งลำบากแต่จะทำได้ไหมได้เราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกกำหนดไปเรื่อยๆคืออานาปานสตินี่แหละการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการกำหนดดูจิตค่อยๆหล่อหลอมไปนี้แหละค่อยขัดเกลาไปนี้แหละพูดง่ายๆว่าจิตของเรานี่มันถูกห่อหุ้มด้วยราคะโทสะโมหะมามากต่อมากกี่ภพกี่ชาติไม่รู้เราจะมาล้างเพียงวันสองวันให้มันหายฟุ้งซ่านนี่มันจึงเป็นสิ่งที่ลำบากมากแต่อยากขอบอกว่าอย่าลดละนะถ้าว่ายากยากแล้วอุ้ยฉันจะทำได้ยังไงก็จะคิดว่าอย่างนั้นได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวิริเยนทุกขมาเจติบุคคลจะล่วงพ้นทุกข์ได้ด้วยความภาคเพียรอย่างนี้เป็นต้นตัวฟุ้งซ่านสำคัญอย่าปล่อยคนไหนถ้าคิดว่าตัวเองฟุ้งซ่านมากๆนั้นแหละยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรมากๆทำบุญทำทานปฏิบัติภาวนาเรื่อยๆพยายามให้มีความพยายามลดละเลิกสิ่งที่ไม่ดีออกไปคำพูดคำจาที่กระแนกกระแหนงคนอื่นการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่ามันเป็นบาปให้ลดละเลิกถอดถอนออกไปแม้แต่ความคิดอกุศลโยมอกุศลคือความคิดที่ไม่ดีตรงนี้แหละที่มันฝังอยู่ลึกๆเริ่มต้นฝึกให้จิตนี้เป็นกุศลซะก่อนคือคิดดีกับคนรอบข้างกับคนอื่นๆอย่าเพ่งโทษคนโน้นคนนี้เดี๋ยวจิตใจเรามันจะคอยฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาอะไรก็แล้วแต่ปล่อยไว้ในโลกนี้ดูก็สักแต่ว่าดูเฉยๆฟังก็ฟังเฉยๆนี่แหละแต่ดูที่จิตของเราอย่าไปสำคัญมั่นหมายอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เป็นต้นในที่สุดความคิดที่ฟุ้งซ่านมันจะค่อยจางไปจางไปจางไปแต่ถ้าปล่อยปะละเลยมันยิ่งจะซ่านไปข้างหน้านะเอาตั้งใจขอให้กำลังใจ อ้าวต่อมาหลวงพ่อสว่างหนูใช้ลมหายใจเข้าออกพุทธคือคงจะว่านับหนึ่งคือนับไปเรื่อยๆจนถึงร้อยแล้วเริ่มใหม่ทำได้ไหมคะเพราะถ้าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทมักจะเกิดนิมิตแล้วฟุ้งซ่านว่าอย่างนั้นสองใช้ชีวิตประจำวันควรปฏิบัติอย่างไรเพราะ อยู่นอกแบบต้องพุทโธตอนไหนบ้างคะ ได้พุทโธหนึ่งหรือสองไม่ว่าพุทโธหรือนับเอาก็ได้หนึ่งสองอยู่ในใจก็ได้เหมือนกันทำไมถึงว่าได้ไอ้ที่กำหนดนั้นคือให้จิตนี้อยู่กับที่อยู่กับคำบริกรรมให้อยู่กับคำบริกรรมไม่ว่าเราจะว่าแบบไหนลักษณะยังไงหลวงพ่อรูปหนึ่งนะท่านอยู่มานานแสนนานอาตมาเคยถามท่านเป็นเนนหลวงพ่ออยู่ได้มานานๆนี่หลวงพ่อปฏิบัติภาวนากำหนดยังไงกำหนดยังไงจึงรู้ทำเห็นทำแล้วอยู่คลองผ้ากาสาวพัดมาได้จนถึงทุกวันนี้ท่านบอกว่าไม่ได้กำหนดอะไรมากหลวงพ่อก็นึกอยู่ในใจนะนึกอยู่ในใจบอกว่าใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปแกนึกอยู่อย่างนี้แกว่าถ้าใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปนี่แหละนี่คือหลักภาวนาของท่านนั้นมันถูกของท่านเราจะไปทำตามท่านก็ไม่ได้นะจะว่าเอ๊ะหลวงพ่อองค์นี้ปฏิบัตินอกทางแล้วจะว่าอย่างนั้นไม่ใช่เป็นทางธรรมแหละนี่ท่านมีความคิดอย่างนี้ดำริอย่างนี้ทำอะไรท่านก็ทำทำการทำงานแต่ใจของท่านก็นึกว่าใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปเท่านี้แหละนี่คือหลักการปฏิบัติภาวนาหลักการคิดของท่านอย่างนี้เป็นต้น
ทีนี้ชีวิตประจำวันควรปฏิบัติยังไงอยู่นอกแบบต้องพุทโธตอนไหนคำว่าพุทโธนี้เราจะว่าก็ได้ไม่ว่าก็ได้แต่ขอให้ใจเรานั้นดีใจดีใจคิดดีใจคิดถูกใจเป็นกุศลนี้คือใจเป็นพุทโธใจนี้เป็นพุทโธถ้าใจดีเป็นกุศลถ้าเราว่าพุทโธอยู่ไปลักไปขโมยไปตีไปฆ่าไปอิจฉาพยาบาทคนอื่นว่าก็ว่าเฉยๆเป็นคำบริกรรมพุทโธแต่จิตใจไม่เป็นพุทโธเป็นคำพูดพุทโธเฉยๆโยมพุทโธเฉยๆอย่างเมตตานี่ก็เช่นเดียวกันเมตตาเมตตาเราแผ่เมตตานี่แหละมียายคนหนึ่งแกแผ่เฉยๆแต่ใจไม่ได้แผ่เป็นยังไงเอาสมัยหนึ่งเป็นเนนสมัยหนึ่งเป็นเนนอยู่นี่แหละอยู่ที่วัดเขาไพรบัตรนี่โยมคนนั้นแกเข้าวัดมานานตั้งแต่อาตมาไปอยู่นั่นแกก็เข้าวัดแล้วสวดมนต์อีกเสียงดีดียายคนนี้อยู่มาวันหนึ่งเดินออกมาจากศาลาสวดมนต์ทำวัดเสร็จเรียบร้อยเดินลงมาจากศาลามีงูตัวหนึ่งมันก็คงจะขนาดนี้แหละงูเป็นงูกระปะมันคล้ายๆต้นขมุกนั่นน่ะงูอันนี้มีพิษอยู่พอแกเห็นปุ๊บแกก็รีบไปเอาไม้กวาดมาเลยไม้กวาดก้านมะพร้าวน่ะใส่หัวงูตัวนั้นทันทีเนี่ยบับลงไปนั่นน่ะแกก็พูดอีกว่าสัพเพสัตตาสุขิตาหันตุแกก็ว่าอาตมาก็ถามเลยแม่ใหญ่เห็นหยังเหรอเฮ้ยข้าน้อยแพ้เมตตาให้งูเพิ่นว่ามันถูกไหมนะโยมอย่างนี้นะไปฆ่าเขาจนตายผมบอกว่าแผ่เมตตาเออนั่นน่ะก็ว่าสัพเพสัตตาอยู่อย่างนี้ไม่ถูกพุทโธนี่ก็เหมือนกันแหละเราว่าก็ได้ไม่ว่าก็ได้ขอให้ใจเราดีใจดีเป็นพุทโธละใจดีใจเป็นกุศลใจคิดถูกนี้คือพุทโธละเป็นพุทโธในใจอย่างนี้เป็นต้นไอ้ที่ว่านี่เอามาว่าบริกรรมเฉยๆเพื่อจะให้จิตของเรานี้อยู่กับที่ก็เลยยกคำนี้มาบริกรรมอย่างนี้เป็นต้น ต่อมานมัสการพระอาจารย์การฟังธรรมการอ่านหนังสือการสวดมนต์หรือเมื่ออยู่ข้างนอกต้องพบปะพูดคุยกับผู้คนเราจะวางใจอย่างไรและตรงที่ใดแล้วพุทโธต้องมีด้วยไหมคะ พุทโธนี้มีตลอดแต่ไม่ใช่คำพุทโธอย่างที่ว่านั้นแหละถึงเราพูดเราคุยกับคนเราก็รู้เราก็พูดในสิ่งที่ดีๆนั้นคือหลักพุทโธการกระทำกับใครก็แล้วแต่จะอยู่ที่ตรงไหนจะพูดจะยืนจะนั่งจะนอนเรามีความคิดที่ดีนั้นคือเราอยู่กับพุทโธหลักพุทโธหลักพุทโธคือดีการกระทำที่ดีคำพูดที่ดีความคิดที่ดีนี้คือหลักพุทและโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่นี่โยมท่านจะไปว่าพุทโธโอ้พุทโธก็ยังอิจฉาพยาบาทคนโน้นคนนี้อยู่อันนั้นไม่ใช่หลักพุทโธและเป็นคำพูดเฉยเอาพุทโธท่านมาพูดท่านมาบ่นเฉยๆแต่ใจไม่ดีอย่างนี้ขอให้เราทำใจนี้ให้ดีนี้เป็นหลักพุทโธนะต่อมาการทำจิตให้สงบปลอดโปร่งทำยังไงนี่แหละที่ตรงนี้แหละมันสำคัญมาก จิตมันยากยิ่งนักไม่มีตัวไม่มีตนแต่ฝึกได้ยากสำหรับปุถุชนคนธรรมดาเหมือนยากแหละเหมือนยากแต่ไม่ยากสำหรับผู้มีบุญมีบารมีท่านบางคนท่านเคยอ่านเคยได้ยินไหมในชาดกต่างๆแม้แต่พระอรหันต์80องค์นี้แหละบางองค์ท่านน่ะปฏิบัติแค่7วันวันที่8ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หลายองค์อยู่ที่นี่เมื่อเป็นคฤหัสถ์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี
อย่างปาละภิกขุมีอยู่ในนี้เป็นเศรษฐีบิดามารดาเสียไปเหลืออยู่พี่กับน้องตัวเองมีบริวาร500พี่มีบริวาร500คุมคาราวานกองเกวียนนี่ไปทำมาค้าขายจากสาวัตถีไปสู่กรุงราชคฤห์อยู่มาวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมได้ยินข่าวปาละได้ยินข่าวแล้วว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมพร้อมทั้งเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายจอดหยุดกองเกวียนเอาไว้แล้วไปฟังธรรมะอยู่ณส่วนข้างหนึ่งอยู่ไกลพอฟังธรรมะจบเรียบร้อยได้เป็นพระโสดาบันเข้าใจในหลักสัจธรรมเบื้องต้นกลับมามองเห็นกองคาราวานกองเงินและทองทั้งหลายทั้งปวงนี้แหละเหมือนกับก้อนเขละไม่มีความเยื่อใยอะไรอาวรไม่ใยดีกับสิ่งเหล่านั้นเลยเห็นอันนั้นน่ะเป็นเศษขยะเป็นของธรรมดาธรรมดาอยู่ในโลกนี้โอ้เราจะมานอนเกือกกั้วอยู่กับสิ่งเศร้าหมองนี่หรือนั่นแหละขอน้องบวชทันทีนะขออยากจะไปบวชก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละผู้มีบุญมีบารมีก็เป็นอย่างนั้น การทำจิตให้สงบการทำจิตให้สงบโอ้โยมดวงจิตดวงนี้กี่ภพกี่ชาติแล้วที่มันวุ่นวายโทสะเยอะโมหะเยอะมันเยอะจริงๆกิเลสตัณหามานะทิฏฐิมันไม่เหมือนกับสาวกที่อาตมาเล่ามาเมื่อกี้นี่แหละอันนี้ท่านสร้างบุญสร้างบารมีมามากได้ฟังธรรมะแค่แป๊บเดียวท่านได้สำเร็จแต่ทีนี้สำหรับเราเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดจนกว่าจะได้มานั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้อาตมาก็นับว่าบุญอยู่ก็นับว่าบุญอยู่ยังได้มานั่งที่นี่นะก็เป็นบุญเป็นกุศลสมควรแต่ต่อจากนั้นไปอยู่แต่ก่อนๆนั้นน่ะไม่รู้จะเป็นยังไงมาไม่รู้ใครเป็นอะไรทีนี้โยมไม่ต้องไปคิดมากเรื่องจิตหรือการทำจิตให้สงบสงบไม่สงบไม่เป็นไรขอแต่ว่าให้โยมเราทำหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาทำหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าโอ้เมื่อไรมันจะสงบเมื่อไรมันจะปลอดโปร่งสักทีอย่างนี้ทำไปเอาไปเอามาก็ไปวุ่นวายอยู่กับคำว่าความสงบคำว่าปลอดโปร่งแล้วทีนี้อย่างนั้นวางใจให้ปกตินี้เสียก่อนโยมวางลงให้ปกติคำว่าปกตินี่พอรู้จักไหมปกติของจิตที่ปกติดูเข้าไปลึกๆนิ่งๆแล้วก็ดูมันเป็นยังไงดูอย่าไปดูคนอื่นดูตัวเราดูความรู้สึกเคยเป็นไหมที่ว่าบางทีเราร้อนๆน่ะเราเดินเข้าไปในร่มไม้มันเป็นยังไงหรือพอร้อนๆปุ๊บเราเข้ามาห้องแอร์หรือเดินไปเห็นสวนดอกไม้ที่มันสวยสดงดงามที่โล่งๆป่าเขาลำเนาไผ่มันรู้สึกอย่างนี้เป็นต้นน่ะนี่ปอดโปร่งเป็นยังไงอาการของการปอดโปร่งไม่ใช่คำว่าสุขหรือดีใจนะดีใจโอ้ดีใจได้สิ่งโน้นมาได้สิ่งมันต่างกันถ้าปลอดโปร่งด้วยอาการที่ว่าจิตมันสงบระงับนี่บอกว่ามันลึกซึ้งจริงๆมันอิ่มเอิบจริงๆมันพูดได้ยากแต่ขอให้ญาติโยมนี้ทำหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไปก่อนคือกำหนดขยันหมั่นเพียรค่อยหล่อล้อมไปเรื่อยๆอย่าเป็นคนเกียจค้านตรงนี้แหละเห็นไหมที่เราสวด
ท่านว่ายังไงพระพุทธเจ้าท่านสอนในธรรมปหังโยมจำได้ไหมจำได้ไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เกลียดขานย่อมอยู่เป็นทุกข์จิตจะละคนอยู่ด้วยอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายด้วยจะยังประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนนี้ให้เสื่อมไปด้วยพร้อมจะยังประโยชน์ของบุคคลอื่นอันใหญ่หลวงนี่ให้เสื่อมไปด้วยนี้คือความเกลียดค้านแต่ถ้าความขยันหมั่นเพียรล่ะพระพุทธเจ้าสรรเสริญท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วย่อมอยู่เป็นสุขจิตจะละคนอยู่ด้วยกุศลธรรมทั้งหลายจะยังประโยชน์ของตนให้บริบูรณ์ด้วยและจะยังประโยชน์ของบุคคลอื่นๆให้บริบูรณ์ไปด้วยนี้คือความขยันหมั่นเพียรทำให้บริบูรณ์จิตที่ไม่สงบมันจะสงบจิตที่ไม่ปลอดโปร่งมันจะปลอดโปร่งมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะใสมันจะสะอาดมันจะบริสุทธิ์ผุดผ่องมันจะเป็นเพราะความขยันหมั่นเพียร นะ อ้าวต่อมา เวลานั่งสมาธิมักมีอาการง่วงหลับมีเทคนิคอย่างไรบ้างคะไม่ให้หลับได้บ้างเรื่องง่วงหลับไม่ใช่แต่เราแม้แต่อัครสาวกผู้ที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชคนไหนรู้จักโยมพระโมกขลานะนี่ก่อนที่จะได้มาเป็นอัครสาวกพอบวชเข้ามาแล้วเรียนพระกรรมฐานไปอยู่สถานที่แห่งหนึ่งเป็นภูเขาภูเขาลูกนั้นท่านบอกว่าภูเขาเวบุรบรรพตทั้งนั่งทั้งยืนทั้งนอนไม่ได้นอนทั้งนั่งทั้งยืนทั้งเดินนี่แหละเดินไปเดินมาแล้วก็มานั่งสมาธิโอ้ยง่วงง่วงจนแทบเอาตัวเองไม่อยู่ในที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็นั่งสมาธิดูว่าโอ้ตอนนี้พระโมคคัลลานะกำลังทำอะไรอยู่หนอเห็นว่าไปทำความเพียรอยู่ที่ภูเขาเวบุรบรรพตท่านก็เลยเล็งญาณดูโอ้เห็นนั่งง่วงอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยเสด็จไปแล้วไปแสดงอุบายแก้ความง่วงให้ความง่วงให้พระโมคคัลลานะฟังอุบายนี่มี16อย่างอาตมาจำไม่ได้ทั้งหมดท่านก็บอกว่าให้ยืนแงนหน้าดูท้องฟ้าแงนหน้าขึ้นไปแงนหน้าขึ้นไปดูดาวเอามือลูบหน้าหย่อนช่องหูเดินถอยหลังสาธยายมนต์ต่างๆพระโมคคัลลานะนี่ท่านเคยเป็นพราหมณ์มาก่อนสาธยายบทมนต์ต่างๆอะไรก็แล้วแต่แล้วมีจิตคิดอยู่ว่ากลางคืนนี้เป็นกลางวันในความรู้สึกเป็นอย่างนั้นให้มีความรู้สึกอย่างนั้นมองไปได้ทั่วทุกทิศมองมีใจคิดว่านี้คือกลางวันถ้าไม่ได้จริงๆท่านบอกถ้าไม่ได้จริงๆนะก็ให้ตะแคงที่นี่นะให้นอนตะแคงนอนตะแคงเอาเท้าซ้อนกันเหมือนกับพญาราชสีนอนให้งีบหนึ่งและก็ให้มีจิตคิดอยู่ว่าหากรู้สึกตัวก็จะลุกขึ้นมาทำความเพียรอันนี้คือข้อสุดท้ายท่านว่าอย่างนั้นในที่สุดพระโมคคัลลานะท่านก็ทำตามทำตามก็ได้ผลได้ผลท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในคืนนั้นนั่นก็เพราะความเพียรอันนี้ให้เราดูอยู่หนึ่งคืนลองดูดิอยู่แบบไหนก็ได้โอ้มันเป็นสิ่งที่ยากมากนะหลวงปู่ชาท่านเคยพูดกับพระอาตมาก็ได้ยินการที่จะเอาชนะความง่วงได้นี่มันเป็นสิ่งที่ยากมากลองดูก็ได้ท่านว่านี่อยู่นี่80รูปนี่อยู่นี่80รูปนะว่าสมัยนั้น80รูปเนนก็ประมาณสัก
20กว่าเนี่ยสมัยนั้นเนนยังมีเยอะอยู่นี่แหละใครจะลองดูก็ได้เอากรดนี้ไปกางไว้ท่านว่าอย่างนั้นนะเอากรดไปกางไว้แล้วปูที่นอนอย่างดีมีหมอนมีผ้าห่มมีอะไรแล้วเขาไปนั่งสมาธิลองดูท่านว่าลองดูจะได้นานสักเท่าไหร่โอ้ยพอเห็นหมอนแล้วมันก็โธ่มันจะไปไหนล่ะนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะโอ้มันเป็นสิ่งที่ยากนะอาตมานี่เคยทั้งพรรษาก็เคยโอ้แผ่นดินมันเหลืองตามันแดงไปหมดเลยนั่งแช่น้ำก็เคยนั่งทรมานทรกรรมมากๆเลยได้กอดต้นไม้กอดต้นเสาร้องไห้เคยร้องไห้มากๆเลยแหละโอ้ยทำไมบุญบารมีของเราบาปของเรามันจึงหนักหนาสาหัสสากรรจ์ถึงเพียงนี้ปฏิบัติภาวนาปีนี้เป็นปีที่10เป็นพรรษาที่10อดหลับอดนอนอดทั้งข้าวอดอะไรต่างๆนานาอดนอนก็อดแต่ทำไมมันถึงไม่เกิดความสงบจิตใจไม่โปร่งใสสักทีทำไมบุญกุศลเรามันถึงน้อยนะโอ้กอดต้นเสาแล้วก็ร้องไห้อยู่นั่นแต่ไม่ท้อแท้นะถึงร้องไห้ก็ทำไม่ท้อแท้ก็ทำอยู่นั่นแหละทำในที่สุดมันก็ผ่านไปนะให้มีความเพียรเอาต่อมากราบเรียนถามข้านั่งสมาธิลืมตาได้ไหมเพียรยังไงจึงจะพ้นทุกข์โอ้ว่าอย่างนั้นเลยก็เพียรไปตามที่บอกนี่แหละ เห็นไหมที่เราสวดมรรคมีองค์8โยมเพียรยังไงสวดอยู่ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั้นเพียรยังไงนั่นแหละเอาตอบตัวปัญหาที่ว่าลืมตาได้ไหมได้ถ้าเราไม่ถนัดในการหลับตาแต่ทำไมท่านถึงให้หลับเพราะกลัวสายตาเราจะไปมองคนโน้นคนนี้สิ่งโน้นสิ่งนี้มองไปมองมาแล้วก็ฟุ้งซ่านกับสิ่งที่มองท่านก็เลยตัดปัญหาให้หลับลงเพ่งเข้าไปครับภายในเพ่งเข้าไปภายในอันนี้คือสาเหตุที่ท่านให้หลับตาเพื่อจะไม่ให้ดูอะไรอย่างนี้หรือถ้าเราจะลืมตาได้หลวงปู่อัตมาที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้นะท่านไม่ค่อยนั่งสมาธิเพราะว่าท่านนั่งสมาธิแล้วง่วงจนในที่สุดหลวงปู่นี่หลวงปู่ชานี่ท่านเดินมาท่านเห็นหลวงพ่อองค์นี้นั่งง่วงท่านก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์ศรีท่านทูตศรีต่อจากนี้ไปไม่ต้องนั่งก็ได้หรือนั่งก็ไม่ต้องหลับตาเดินจงกรมเอาหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์ที่มันเป็นประโยชน์ทำแล้วปฏิบัติภาวนาไปด้วยนี่ทำภายในวัดวาอารามจัดก่อจะสร้างที่นู่นที่นี่หรือถ้านั่งก็นั่งลืมตาในที่สุดท่านก็ปฏิบัติภาวนามาจนเท่าเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ท่านจึงเป็นบุคคลผู้ที่อายุยืนหลวงปู่ท่านองค์นี้ท่านอายุ94ปี94ปี74พรรษานานหรือไม่นานโยมท่านยังแข็งแรงฟันยังไม่ออกสักเล่มนี่หลวงปู่องค์นี้อาตมาอุปถากท่านอยู่เดี๋ยวนี้แหละหลวงปู่องค์นี้นะท่านแข็งแรงยังแข็งแรงอยู่อ้าวลืมตาได้เพียรยังไงจึงจะพ้นทุกข์ก็เพียรอย่างที่พาปฏิบัติภาวนามานี้แหละเพียรละบาปที่มีอยู่ในขันธสันดานของเราบาปที่มีอยู่แล้วนี้แหละเพียรบำเพ็ญพยายามอย่าให้บาปเกิดขึ้นมาใหม่ที่มันมีอยู่เพียรมันออกไปไล่มันออกไปราคะโทสะโมหะกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ยังไม่เกิดไม่มีเพียรทำการกระทำสิ่งที่ดีๆทำคำพูดคำที่ดีๆพูดความรู้สึกนึกคิดที่ดีๆกับใครก็แล้วแต่กับตัวเองกับสิ่งของกับอะไรให้จิตเป็นกุศลนี่คือความเพียรแหละจะเดินจงกรมก็ตามไม่เดินก็ตามนั่งหรือไม่นั่งก็ตามนี่คือความเพียรนี่คือความเพียรนี่แหละทางพ้นทุกข์ท่านบอกให้ทางพ้นทุกข์เพียรละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสนี่คือรวมยอดแห่งความเพียรที่ตรงนี้นะ อ้าวยังอีกไม่เยอะเท่าไหร่เนาะ
เอากราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าการทำอานาปนาสติเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาทั้งสองอย่างใช่ไหมครับการเพิ่มวิริยะในการปฏิบัติต้องทำอย่างไรถูกต้องอานาปานสตินี่เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันการเริ่มต้นกำหนดรู้แม้แต่ความสงบต่างๆก็มีเริ่มต้นมีทำกลางมีถึงที่สุดอานาปานสติก็เช่นเดียวกันเราปฏิบัติภาวนาไปเป็นสมถะไปจนถึงวิปัสสนาไปจนถึงวิปัสสนาจนถึงวิมุตติหลุดพ้นนั่นแหละเริ่มต้นไปจนถึงที่โน้นทีนี้การเพิ่มวิริยะในการปฏิบัติต้องทำยังไงก็คือเพิ่มในการนั่งสมมุติเนาะโยมนั่งสมาธิ30นาทีโยมจะเพิ่มขึ้นอีกก็ได้เคยเดินจงกรมน้อยๆเพิ่มขึ้นอีกก็ได้นี่คือเพิ่มหรือเรากำหนดดูจิตของเราแต่ก่อนไม่มากว่างๆเราก็นั่งดูจิตของเราดีๆฝึกให้มันเป็นกุศลตลอดนี่คือเพิ่มในการดูตัวเองนั่นแหละเพิ่มการปฏิบัติภาวนาอย่าเป็นคนทอดทุระในการกระทำอย่าละเลยในการปฏิบัติภาวนาจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ให้เอาใจใส่พูดง่ายๆท่านบอกว่าคือความไม่ประมาทโยมความไม่ประมาทเป็นกุศลอย่างยิ่งใหญ่เป็นบุญเป็นมหาบุญมหากุศลถ้าคนไหนทอดทุระนั้นแหละแม้จะมียานมีฌานแม้จะมีความสงบบางทีอาจจะลดจากฌานหมดจากฌานไปคนไหนที่เคยปลอดโปร่งมีความสุขอาจจะกลับมาทุกข์ก็ได้เพราะอะไรเพราะการทอดทุระเพราะประมาทเคยมีตำนานเห็นไหมขนาดฤาษีฉีไพรเหาะเหินเดินอากาศประมาทเข้ามาในเมืองไม่สำรวมอินทรีย์เจอโยมผู้หญิงโอ้เวลามาบิณฑบาตเหาะมาเวลาจะกลับถ้ำเดินกลับไปอะไรฌานเสื่อมนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะไม่สำรวมนี่แหละมันทอดทุระเอาถ้างั้นมีความเพียรขึ้นไปอีกนะดูลมจะเกรงต้นคอเดินก็จะเพ่งแบบไม่รู้ตัวรู้อีกทีก็อู้หน้ามืดปวดหัวตัวร้อนแก้ไขยังไงคะพุทโธก็ยังหายบ่อยเลยว่าอย่างนั้น นี่แหละอาตมาจึงบอกว่าอย่าไปเกรงอย่าไปเกรงถ้างั้นเราก็ไม่ต้องว่าพุทโธเวลาเราดูลมหายใจถ้าเราเจ็บต้นคอเราก็ไม่ต้องดูดูที่ความรู้สึกหายใจเข้าให้ปลอดโปร่งอย่างที่พระอาจารย์บอกไม่ต้องไปเกรงคำว่าพูดกับโถให้มันพร้อมกันกับลมหายใจที่เข้าที่ออกบางทีเราจะให้มันพร้อมกันไม่นั่งให้สบายสบายแล้วดูลมหายใจเฉยๆอย่างนี้ปล่อยให้มันสบายสบายถ้างั้นเก่งจริงๆเคยเห็นแม่ชีองค์หนึ่งนะ7 พรรษาแกปฏิบัติภาวนาปวดแต่หัวปวดแต่ศีรษะแกปวดพอดีแกมาขอยามีพระอาจารย์รูปหนึ่งนั่งอยู่อัตมามานี่น่ะเห็นตั้งแต่โยมมาขอแต่ยาปวดหัวแล้วก็ปวดหัวอยู่บ่อยๆมันเป็นอะไรแกบอกว่าเวลาแกนั่งสมาธิแต่แกนั่งในด่านนะไปนั่งสมาธิทุกครั้งเลยแกจะปวดโยมปฏิบัติภาวนาแบบไหนก็นี่แหละกำหนดลมหายใจนี่แหละแต่โยมจะให้มันได้ตลอดแกว่าอย่างนั้นมันเลยเกร็งคือจะไม่ให้มันหลงมันลืมแล้วเก่งเพ่งมันเป็นการเพ่งฉะนั้นปล่อยให้มันสบายสบายนะปล่อยให้สบายวางใจให้สบายหรือเราไม่ดูลมแต่หันมาดูที่จิตของเราหายใจเข้าปกติแต่ดูที่ความรู้สึกความรู้สึกคือความคิดของเราดูเข้าไป
ให้ปลอดโปร่งหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทำใจให้ปกตินี้ดูก่อนดูอย่างนี้แล้วค่อยมากำหนดใหม่มันจะเป็นยังไงนั้นนี่คือเป็นวิธีที่ปรับเปลี่ยนในการปฏิบัติภาวนานะเอาเลยไป5นาทีไม่เป็นไรให้มันหมดเนาะหมดนิดน้อยกราบเรียนพระอาจารย์อยากทราบคำว่าญาณกับฌานแตกต่างกันยังไงญาณ เห็นไหมเราสวดอยู่ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรญาณท่านบอกว่าคือรู้ตั้งแต่เบื้องต้นไปจนถึงลึกที่สุดรู้อย่างโน้นรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าญาณญาณอย่างรู้ไม่ใช่รู้เฉยๆเหมือนกับคนศึกษาภายนอกด็อกเตอร์นักวิทยาศาสตร์ที่เขาคิดค้นรู้สิ่งโน้นสิ่งนี้อันนั้นเป็นกิจทางโลกแต่การรู้ข้างในรู้ด้วยจิตที่มีความสงบมีความผ่องใสนี่ท่านบอกว่าญาณคือรู้อนิจจังด้วยจิตของเราเองที่ภาวนาขึ้นมาแล้วรู้สึกขึ้นมาเลยว่าโอ้ใช่จริงๆแล้วนี่อนิจจังจริงๆที่พระพุทธเจ้าสอนทุกขังนี่เกิดมาในโลกนี้ทุกจริงๆอนัตตาโอ้ไม่ใช่ตัวตนจริงๆเห็นขึ้นมาเลยนั้นท่านบอกว่าญาณล่ะญาณอย่างรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้อันนี้ผิวเผินอย่างรู้ไม่ต้องพูดถึงอธิตังสยานอนาสตังขยานนี่คือญาณอย่างรู้ทีนี้ฌานเป็นยังไงฌานเราก็สวดไปแล้วอยู่ในธรรมจักรหรือมรรคมีองค์8เริ่มต้นที่ปฐมฌานเป็นยังไงมีปีติและสุขจนในที่สุดจตุทฌานเป็นยังไงจตุทฌานท่านก็บอกว่ามีสมาธิมีจิตใจเป็นอุเบกขาอย่างลึกลงไปนั้นท่านบอกว่าฌานต่างกันกับฌานพูดง่ายๆว่าฌานคือเสวยผลแห่งการปฏิบัติญาณเป็นผู้กำลังอย่างรู้สิ่งนู้นสิ่งนี้อันนี้คือญาณแต่ฌานคือการเสวยผลนะพูดง่ายๆได้รับปีติได้รับความสุขจิตใจอิ่มเอิบปลอดโปร่งอย่างนี้ฌานถ้างั้นถ้าสมมุติว่าสงสัยปุ๊บเอาไปเปิดทันทีเลยนะอยู่ในนั่นแหละมรรคมีองค์8อยู่ในนั่นธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอยู่ในนั้นเลยญาณกับฌานจะโปร่งใสขึ้นมาเลยเป็นยังไงฮะอ้าวต่อมา เอาปัญหาเดียวเนาะ กราบนมัสการพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติภาวนาธรรมแต่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเช่นนักการเมืองที่ดีจะได้บุญไหมเจ้าค่า ได้บุญอยู่ได้บุญแบบทางโลกผิวเผินจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าอยู่ในบุญกิริยาวัตถุนี่นะท่านก็สอนว่าข้อหนึ่งการกระทำประโยชน์ให้โลกให้สังคมการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ10เป็นบุญอีกอย่างเป็นบุญอยู่แต่จะให้มากหรือน้อยสุดแท้แต่การกระทำอย่างนี้เป็นต้นได้อยู่ไม่ใช่ไม่ได้นะได้บุญอย่างที่เราช่วยเหลือคนนู้นช่วยหลีคนนี้ช่วยจะเป็นเด็กก็ตามจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามแม้แต่คนหูหนวกตาบอดขึ้นชื่อว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เป็นบุญหรือคำพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เราเปล่งออกมาแล้วพูดต่อกันแม้แต่ความรู้สึกของเราที่คิดดีกับคนนี้ก็คิดดีกับคนนี้ก็คิดดีมันอิ่มเอิบขึ้นมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี้ก็เป็นบุญนะเป็นบุญอยู่ยกที่ถามมาอ้าวแค่นี้แหละเนาะ เดี๋ยวค่อยตอบใหม่วันพรุ่งนี้